ตอนนี้เหรอคะตอนนี้หนูเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ประมาณนี้ค่ะแต่ก่อนก็หนูก็เรียนนะคะเรียนรัฐศาสตร์มาแต่ว่าก็ซิ่วไปตอนนั้นก็เรื่องความรักนะคะก็ทำให้หยุดไปแล้วก็ไปเรียนอยู่ที่ชลบุรีก็ไปเรียนสาขาการตลาดตอนนั้นก็โควิดมาพอดีนะคะตอนนั้นหนูก็เลยไม่ได้ทำงานก็เลยไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมใช่ค่ะก็เลยได้หยุดเรียนไปแล้วก็เพิ่งมาเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวะมหานครเลยนะคะอยู่ที่ภูกระดึงตอนนี้ก็เรียนได้ปีกว่าแล้วปีหน้าก็น่าจะจบแล้วค่ะช่วงนี้ก็จะมีเรียนสลับกับออนไลน์บ้างนะคะเพราะว่าโควิดก็เยอะนะคะหนูก็ทำงานด้วยแล้วนี้ก็อาจารย์ก็จะมีส่งงานให้ด้วยว่าเวลาไปทำงานหนูก็ไม่ได้เข้าไปเรียนกับเพื่อนนะคะก็รู้สึกว่าแบบดีนะคะแบบครั้งนึงเราเคยแบบอยากเรียนอยากเป็นครูตอนแรกหนูอยากเป็นครูแต่ความรู้สึกตอนนั้นแบบทุกอย่างมันไม่พร้อมแต่มาตอนนี้รู้สึกว่าแบบได้กลับไปเรียนอีกครั้งได้เจอเพื่อนได้เจอคุณครูแล้วรู้สึกว่าได้ทำเต็มที่อยากจะทำสิ่งที่มันเคยผิดพลาดไปแล้วอยากให้มันกลับมาประสบผลสำเร็จอยากให้ครอบครัวรู้สึกภูมิใจในตัวหนูบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วสำหรับการเรียนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยากไหมครับไม่ยากนะคะหนูรู้สึกว่าหนูชอบการเรียนมากแล้วแต่ไม่ชอบการอ่านหนังสือเลยใช่หนูเป็นคนไม่ชอบการอ่านหนังสือแต่ว่าชอบเข้าเรียนชอบเรียนให้เข้าใจมากกว่าค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยู่กับอาจารย์อยู่กับเพื่อนมันสนุกดีค่ะใช่ค่ะเป็นเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์ส่วนมากจะเป็นปฏิบัติมากกว่าปฏิบัติแบบขายออนไลน์ยืนขายให้เพื่อนดูซิว่าเธอจะขายได้ไหมเราเข้าใจสินค้ามากแค่ไหนตอนนั้นหนูก็เอาแบบผลิตภัณฑ์ของตัวเองไปขายเลยเป็นหัวเชื้อผิวขาวนะคะตัวที่หนูขายแล้วก็พี่ทนายเก่งเป็นคนลงทุนให้ก็ทำด้วยกันนะคะก็แสดงว่ามันก็เป็นเข้าทางเลยสิครับในเรื่องของการเรียนเดี๋ยวเราไม่ชอบอ่านหนังสือแต่เราชอบเรียนในการปฏิบัติเนี่ยก็แสดงว่าวิชานี้ก็เป็นเข้าทางใช่ค่ะเป็นวิชาที่รู้สึกว่าแบบสนุกกับมันแล้วก็เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบด้วยค่ะแล้วอันนี้เป็นหลักสูตรของปริญญาตรีหรือว่าปวส.อันนี้ปวส.ค่ะเป็นอนุปริญญาค่ะอันนี้หนูก็คิดไว้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นคนแบบไม่คาดหวังอนาคตนะคะคิดว่าแบบถ้ามีเงินหรือว่ามีทุนก็อยากเรียนให้จบปริญญาเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันไม่มีทุนแล้วหรือว่าเราไม่ได้ทำงานแล้วก็อาจจะเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ไปทำงานนะคะใช่ค่ะรู้สึกว่ากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลย ใช่แล้วก็แบบถามเพื่อนๆในห้องเพื่อนๆก็จะแบบอายุ20 21บ้างเรา24แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบไปคุยแล้วรู้สึกแบบก็เขินบ้างนะคะ แล้วคนรอบข้างไม่ยังไงบ้างครับคนรอบข้างไม่รู้เลยตอนแรกแม่ก็ไม่รู้นะคะว่ากลับไปเรียนตอนไหนก็ไม่รู้เพราะว่าตอนแรกหนูไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปเรียนเพราะว่ายังไม่มีตังค์เพราะตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทำงานใช่ไหมคะแล้วทีนี้มีพี่ที่บ้านมาบอกว่าแบบเรียนปีแรกไม่ได้จ่ายค่าเทอมปีที่สองที่จะจบค่อยได้จ่ายค่าเทอมหนูก็เลยตั้งใจว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยหนูจะเก็บตังค์เพื่อมาจ่ายค่าเทอมในปีที่สองก็เลยตัดสินใจเรียนโดยที่ไม่ได้บอกใครค่ะโอ้ก็ใช้ทุกวันนะคะใช้ทุกวันเลยเพราะหนูขายของออนไลน์ตอนนี้ก็มาขายเสื้อผ้าด้วยโอ้ตอนนี้มี FC ทุกคนนะคะที่คอยช่วยแล้วก็บอกว่าแบบเอ้ยหนูขายเก่งขึ้นนะหนูก็แบบเฮ้ยหนูรู้สึกแบบภูมิใจนะที่ได้กลับไปเรียนแล้วได้เอาวิชาความรู้นั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะก็แสดงว่าก็ตอบโจทย์กับชีวิตประจำวันของเราใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของคดีความครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ถ้าเป็นเรื่องของคดีความนะคะตอนนี้ก็จะมีเดือนกุมภาเดือนหน้านี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของสายแนนการฟ้องเรียกสิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรคะพี่เก่งคะในส่วนของบุตรครับในส่วนของอันนี้ต้องถามพี่เก่งนะคะเพราะว่าเรื่องกฎหมายนี่ต้องถามโอเคครับอัปเดตนะครับในส่วนของที่หลายๆคนอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีของศาลนะครับก็จะมีในส่วนของคดีที่น้องเอถูกฟ้องนะครับในส่วนของการหมิ่นประมาทในการออกรายการหนึ่งซึ่งทุกคนก็น่าจะทราบดีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับกระบวนการในการไต่สวนมูลฟ้องนะครับได้มีการไต่สวนมูลฟ้องปากพยานปากโจทย์ที่1นะครับได้ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับซึ่งจะมีการไต่สวนมูลฟ้องต่ออีกในวันที่15กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็อาจจะมีไต่สวนมูลฟ้องในส่วนของปากของโจทย์ที่2ด้วยในส่วนที่เขามีการฟ้องน้องเอเรียกค่าเสียหายคนละ1ล้านบาทนะครับรวมเป็น2ล้านบาทในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับอันที่2นะครับก็คือในส่วนของคดีน้องสายแนนก็คือที่น้องเอเรียกอำนาจปกครองบุตรคืนนะครับจากเหตุการณ์ที่มีการเซ็นหย่ากันโดยที่เอมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในข้อเท็จจริงเรื่องนั้นนะครับแล้วก็พฤติการของคดีได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับน้องเอก็เลยอยากจะได้อำนาจในส่วนของน้องสายแนนคืนแล้วก็เรียกค่าขัดและอุปการะเลี้ยงดูนะครับซึ่งตรงนี้จะมีการสืบพยานกันในวันที่10กุมภาพันธ์นะครับสืบพยานฝ่ายโจทย์ก็คือฝ่ายผู้ร้องคือฝ่ายเราแล้วก็ฝั่งเขาก็คือฝ่ายจำเลยหรือฝ่ายผู้คัดค้านนะครับในวันที่11กุมภาพันธ์นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับที่อยู่ระหว่างการกระบวนการยุติธรรมนะครับก็คือการไปแจ้งความดำเนินคดีในความผิดฐานภาคผู้เยาว์นะครับคือภาคน้องเอโดยคุณแม่น้องเอเป็นผู้เสียหายตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วนะครับได้มีการนัดหมายในฝั่งของผู้ต้องหานะครับน่าจะหลายรอบแล้วนะครับน่าจะรอบ2รอบแล้วก็มีการเลื่อนซึ่งน่าจะภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับน่าจะช่วงเดียวกันน่าจะประมาณวันที่15-16น่าจะต้องพนักงานสอบสวนก็จะพาตัวผู้ต้องหานะครับไปมอบตัวที่สำนักงานอัยการเพื่ออัยการรวบรวมหลักฐานทำสำนวนฟ้องและส่งฟ้องกับศาลต่อไปครับนี่คือขั้นตอนในส่วนของกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับคดีน้องเอครับผมครับถ้าเรื่องขึ้นศาลนี้ไม่ได้กังวลนะคะเพราะว่ามีพี่นายเก่งให้คำปรึกษาทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าที่กังวลก็เป็นเรื่องของที่เขาฟ้องอาจารย์ประจักษ์ชัย20ล้านนะคะหนูรู้สึกว่าแบบหนูเป็นต้นเหตุที่ทำให้อาจารย์ต้องมาวุ่นวายมารู้สึกว่าแบบอาจารย์ปกป้องเราแล้วมาเจอแบบนี้ค่ะหนูก็เลยรู้สึกผิดกับอาจารย์มากๆเลยค่ะค่ะข้อหาหมิ่นประมาทนะคะก็จะเป็นหมิ่นประมาทในการโฆษณาใช่ไหมคะใช่ค่ะครับผมครับในเบื้องต้นในส่วนของการฟ้องคดีเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมไทยเป็นเรื่องของระบบกล่าวหานะครับใครกล่าวหาผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์ซึ่งในการฟ้องคดีนะครับก็บุคคลทั่วไปอะครับคือผู้ที่เขาคิดว่าเขาถูกโต้แย้งสิทธิ์เขาสามารถฟ้องคดีต่อศาลได้เช่นคดีเดียวกันกับในส่วนของท่านอาจารย์ประจักษ์ชัยซึ่งเนื้อหาของคดีก็น่าจะประมาณหลายหน้าครับหลาย10หน้า24หน้าด้วยซ้ำนะครับถ้าผมจำคร่าวๆนะฮะผมก็ได้มีการเตรียมทีมทนายความนะครับไว้เพื่อต่อสู้คดีนี้ซึ่งในวันที่31มกรานะครับก็คือวันจันทร์เนี้ยจะมีการไต่สวนมูลฟ้องซึ่งทางเราก็ได้เตรียมการนะครับเตรียมตัวในส่วนของทีมงานนะครับว่าจะออกมารูปแบบไหนนะครับแล้วก็ได้มีการวางแผนโดยทีมทนายความนะครับแต่ว่าประเด็นของคดีก็คือมันเป็นเรื่องการโพสต์ทาง Facebook ส่วนเนื้อหารายละเอียดก็ที่ทุกคนน่าจะเห็นอยู่ว่าอะไรยังไงเดี๋ยวส่วนตรงเนี้ยในส่วนของเรื่องของประเด็นของคดีหรือว่าแนวทางการต่อสู้คดีอันนี้ขออุบไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกับการดำเนินกระบวนการในชั้นศาลครับแต่ว่าก็เราก็ทำเต็มที่แล้วก็เตรียมตัวอย่างดีครับสำหรับคดีนี้เหมือนกันครับอันที่ของหนูใช่ไหมคะถ้าเป็นคดีของหนูนี่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเพราะว่าแบบคือหนูพูดความจริงไปทุกอย่างอะไรวันนี้ค่ะแล้วให้พูดกี่รอบมันก็ยังพูดแบบนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วแล้วทีนี้เรื่องแบบจะไปหาหลักฐานอะไรอย่างนี้หนูว่ากับพี่นายเก่งนี่ก็เยอะมากแล้วค่ะคงไม่มีหลักฐานอะไรอีกแล้วแล้วก็สิ่งที่หนูพูดไปหนูก็ถ้าแบบเอาจริงๆนะคะหนูก็อยากขอโทษเขาเหมือนกันว่าหนูอาจจะพูดแบบแรงไปหรือว่าเยอะเกินไปจริงๆเพราะว่าความรู้สึกตอนนั้นคือมันอดทนเจ็บมาเยอะ
มันก็เลยพูดไปแบบทุกอย่างเลยโดยที่จริงๆแล้วอยากให้แบบอยากหนูอยากขอโทษเขาก็ได้ถึงเขาไม่ขอโทษหนูก็ได้ตอนนี้นะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าไม่รู้สิคะที่เห็นอยู่ในชีวิตปัจจุบันตอนนี้รู้สึกว่าเขาก็โดนเยอะเหมือนกับที่หนูโดนเยอะแล้วค่ะก็อยากให้แบบอยากให้มันจบได้ดีนะคะจริงๆอยากหนูก็อยากพูดแบบนี้จริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าแบบโอ้ยปวดหัวจังเลยเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้เขาดูแลลูกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอำนาจปกครองบุตรอยู่ฝ่ายเดียวเราไม่มีสิทธิ์เลยก็เลยรู้สึกว่าแบบขออำนาจปกครองบุตรแบบคนละครึ่งได้ไหมแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยินยอมมันก็เลยจำเป็นต้องได้ฟ้องค่ะแต่จริงๆหนูก็ไม่ได้อยากฟ้องเลยค่ะตอนนี้ลูกอยู่กับหนูค่ะลูกอยู่กับหนูแล้วก็เรียนก็ย้ายมาเรียนกับหนูแล้วไม่ได้ไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วค่ะฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทร์ทีวีอมรินทร์ทีวี